ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาชมข้าวโพดนมสดกันที่เราปลูกไว้ในกระถางค่ะปลูกในกระถางก็ได้กินนะคะฝักใหญ่อยู่เล็ดเต็มเลยกินดิบได้ค่ะข้าวโพดนมสดรสชาติจะเหมือนนมสดเลยมีกลิ่นหอมหวานทานดิบได้ค่ะเป็นข้าวโพดกินดิบเดี๋ยวเราจะต้มก็ได้นะคะหวานมากหาไปปลูกกันนะคะเนี่ยอร่อยมากเลยกินดิบได้ทานสุกก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ตอนเย็นเรามาเก็บข้าวโพดนมสดกันข้าวโพดนมสดชุดนี้รู้สึกว่าฝักจะเล็กนี่ค่ะน่าจะพอกินได้แล้วไหมเขาแห้งๆไปแล้วอันนี้เก็บสักหน่อยนึงฝักเล็กค่ะนี่ฝักไม่ใหญ่เท่าข้าวโพดเดที่เราปลูกกันเที่ยวที่แล้วอะค่ะเดี๋ยวเราต้องเลือกฝักที่เขาน่าจะโตก่อนฝักนี้อันนี้เอากี่ฝักดีไปชิมอันนี้หักไปชิมสามฝักอันนี้กินสดได้เลยนะคะเพื่อนๆเมื่อวานแอบชิมไปฝักหนึ่งอร่อยดูเม็ดกันดูไม่เรียกขาตั้งกล้องมาถี่ยิบเลยนี่ค่ะกินสดๆได้เลยนะคะเพื่อนๆนี่ข้าวโพดนมสดเมื่อวานแอบชิมไปแล้วค่ะแต่ไม่ได้ทำคลิปเอ็มดีถ้าเราจะอบนิดหน่อยก็ได้ค่ะเนี่ยเดี๋ยวเอาไปนึ่งก็ได้หรือกินสดเลยก็ได้ค่ะเมื่อวานชิมแล้วหวานมากเลยนี่ข้าวโพดนมสดม่วงวันนี้จะปลูกถั่วค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะปลูกถั่วจะปลูกถั่วแทนแตงก็เอาแตงออกไปแล้วอันนี้แตงกวาญี่ปุ่นค่ะนี่แตงกวาญี่ปุ่นนี่จะมีเต่านี่อุ้ยมีศัตรูพืชเยอะแยะเลยแมลงเยอะแมลงดีก็เยอะค่ะระบบนิเวศเดี๋ยวเราปราบกันเองตัวห้ำตัวเบียนกล้องจะเป็นเบอร์กล้องเบอร์ตั้งนานแล้วเนี่ยชัดแล้วเนี่ยตะข่ายมันก็ยังเหลืออยู่นู่นถึงนู่นน่ะเราจะปลูกถั่วไปในกระถางช่วงนี้ก็จะเป็นแตงข้างนี้ก็จะเป็นถั่วนี่ค่ะเดี๋ยวก่อนอันนี้ก็มีตั้งชายค่ะตั้งชายงอกหมดแล้วนะเนี่ยนี่ตั้งชายงอกดีนี่ค่ะเป็นกระถางตั้งฉายในกระถางอันนี้มะเขือยาวยังไม่เคยปลูกมะเขือยาวนะคะเด็ดยอดเนี่ยแตกแขนงแล้วล่ะยังไม่เคยปลูกมะเขือยาวสักทีเนี่ยครั้งแรกค่ะระเบียดยอดแต่เขาเล็กเลยเนี่ยแตกแขนงไงเนาะลองดูส่วน2กระถางนี่เป็นต้นหอมยังไม่เห็นงอกเลยเมล็ดหอม
ไม่ได้ถมอันนี้น่าจะขึ้นได้แล้วนะเนี่ยสองกระถางยังไม่เห็นค่ะช้าหน่อยวันนี้ขอตัวไปปลูกถั่วก่อนวันหลังอัปเดตใหม่ฮะสวัสดีค่ะ